สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมแปลมาจากช่อง Wisdom n u g g e t สสำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Sign from the Universe telling you it's time to change your life ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสัญญาณจากจักรวาลที่กำลังบอกว่าถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณแล้วเอาละครับ เรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าพวกเราทุกคนล้วนมีวัตถุประสงค์พิเศษในการมาที่นี่และเมื่อคุณพบและปฏิบัติไปตามวัตถุประสงค์นั้นก็จะทำให้ชีวิตของคุณมีความสุขและเปลี่ยนไปด้วยความหมายในบางครั้งคุณอาจไม่รู้ตัวว่าได้เคลื่อนออกห่างจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตัวเองด้วยคิดว่าคุณมาถูกทางแล้วทั้งๆที่คุณกำลังเดินไปบนเส้นทางที่ผิดจริงๆ แต่โปรดอย่าได้กังวลไปจักรวาลน,นั้นต้องการให้คุณดำเนินชีวิตไปตามวัตถุประสงค์ของคุณรวมทั้งเป็นตัวของตัวเองให้ดีที่สุดในโลกจักรวาลจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนเมื่อคุณไม่ได้เดินทางไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตัวเองหากชีวิตของคุณเกิดความรู้สึกติดขัดไม่ได้ลื่นไหลดั่งสายน้ำนั่นอาจหมายถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงได้มาถึงแล้ว นั่นเป็นเวลาสําหรับการมองไปรอบๆและดูว่ามีโอกาสใหม่ๆที่รอคอยคุณอยู่หรือไม่ในบางครั้งเมื่อสิ่งต่างๆรู้สึกเฉยชานิ่งเฉยมันก็คือสัญญาณที่บอกว่าคุณควรเริ่มบทใหม่ในชีวิตของตัวเองได้แล้วมีช่วงเวลาที่ชีวิตของคุณเกิดความเหมาะเจาะพอดิบพอดีราวกับตัวต่อจิกซอที่ทุกๆจุดดูเหมือนลงตัวเหมาะสมอย่างไรก็ตาม ตอนนี้มันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปหากความสัมพันธ์ของคุณเกิดความรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้งานของคุณไม่เป็นที่น่าพึงพอใจอีกต่อไปและคุณเกิดความเบื่อหน่ายเมืองที่คุณกำลังอาศัยอยู่วันนี้มันอาจเป็นสิ่งที่มารบกวนจิตใจของคุณอย่างไรก็ตามแท้จริงแล้วนี่อาจเป็นสัญญาณแง่บวกก็เป็นได้ มันเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนของการเติบโตและการพัฒนาส่วนบุคคลที่ในบางครั้งเราเองก็เติบโตรวดเร็วกว่าคนอื่นๆสถานที่ต่างๆและช่วงเวลาในชีวิตของเราแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจำต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงเมื่อคุณเกิดความรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเริ่มเข้ากันไม่ได้ย่อมเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ตรวจสอบสิ่งที่เราไม่ต้องการอีกต่อไป สิ่งที่เคยทำให้เรามีความสุขมันอาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปแล้วซึ่งไม่เป็นอะไรเลยเราได้รับการอนุญาตเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆรวมทั้งลำดับสิ่งที่เราให้ความสำคัญก็อาจจะเปลี่ยนไปได้เช่นเดียวกันคุณสามารถรับคิวนี้จากจักรวาลและเริ่มต้นสร้างชีวิตของตัวเองขึ้นมาใหม่ด้วยการรู้ว่าตัวคุณไม่ต้องการอะไรคุณก็สามารถเปลี่ยนโฟกัส ไปหาสิ่งที่คุณต้องการจริงๆได้ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราย่อมปรารถนาประสบการณ์ใหม่ตามธรรมชาติและนั่นก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตของเราด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อคุณดำเนินชีวิตตามวัตถุประสงค์ของคุณอย่างเต็มที่คุณจะไม่รู้สึกโหยหาบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างอยู่ตลอดเวลาคุณจะเกิดความลุ่มหลงสิ่งที่กำลังทำอยู่มากเสียจน คุณจะไม่อยากเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นอีกแล้วหากคุณพบว่าตัวเองกำลังฝันกลางวันเกี่ยวกับการทำบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างออกไปการทำแบบนั้นบ่อยๆอาจเป็นข้อบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณการรับฟังจินตนาการเหล่านี้สามารถนำทางคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองต้องการได้เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตัวเองจักรวาลน,นั้น ดำเนินการในลักษณะที่ลึกลับและสิ่งที่อาจดูเหมือนเป็นโชคร้ายอาจจะเป็นข้อความที่คุณจำต้องได้รับจริงๆก็เป็นได้บางครั้งสิ่งต่างๆก็ล่มสลายลงที่เป็นแบบนั้นเพื่อเป็นการเปิดเส้นทางให้แก่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าได้เข้ามามันคือโอกาสในการสร้างสรรค์ชีวิตใหม่ด้วยตัวเองการไม่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือประสบกับความสัมพันธ์ที่พังทลายไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสุ่ม แต่มันคือการปรับเปลี่ยนเส้นทางให้สอดคล้องกับการสั่นสะเทือนของคุณและนำทางคุณไปสู่เส้นทางที่ถูกต้องแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันสามารถเกิดขึ้นได้จนสร้างความไม่มั่นคงให้แก่คุณแต่หากคุณได้ลองเปลี่ยนแปลงมุมมองคุณจะสามารถมองเห็นได้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเสมือนดังพรอ,อันประเสริฐที่ปลอมตัวมาในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลง เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงประตูอีกบานก็จะเปิดออกมีความเป็นไปได้ไร้ที่สิ้นสุดจุดจบคือจุดเริ่มต้นของเฟสใหม่ในชีวิตทุกการกระทำหรือเหตุการณ์ในชีวิตของคุณล้วนเต็มไปด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆเป็นจักรวาลที่ได้มอบโอกาสในการสำรวจเส้นทางอื่นๆเพื่อให้คุณได้พบกับการเติมเต็มและกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าของตัวเองจงไว้วางใจในกระบวนการ และคุณจะประสบความสำเร็จเมื่อคุณประสบกับความเครียดนั้นอาจเป็นสัญญาณจากจิตใจและร่างกายของคุณที่บ่งบอกว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในชีวิตของคุณแต่บางครั้งมันก็ยากที่จะเข้าใจต้นเหตุที่แท้จริงของความเครียดที่เกิดขึ้นแม้ว่าทุกอย่างภายนอกจะดูดีก็ตามแต่คุณก็อาจต้องดิ้นรนและต่อสู้เพื่อที่จะพบกับความผ่อนคลายและความสุขอย่างแท้จริง นี่ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าชีวิตที่ถูกออกแบบมาในปัจจุบันไม่ได้มอบความสุขและความสมหวังอย่างที่คุณปรารถนามันเป็นเบาะแสที่ชัดเจนว่าถึงเวลาแล้วที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงและสร้างชีวิตในแบบที่คุณสามารถมีความสุขได้อย่างแท้จริงอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพึงระวังเมื่อคุณรู้สึกหงุดหงิดและรำคาญกับทุกๆสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้น ผมไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ที่คนส่วนใหญ่พบว่าน่ารำคาญอย่างเช่นปัญหาในที่ทำงานหรือการจราจรที่ติดขัดผมหมายถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆซึ่งปกติแล้วจะไม่รบกวนคุณแต่จู่ๆมันก็ทำให้คุณแทบคลั่งขึ้นมาได้หากสิ่งนี้เกิดขึ้นมันอาจเป็นสัญญาณจากจักรวาลที่บ่งบอกว่าคุณมาผิดทางแล้วโปรดใช้เวลาสักคร,ครู่เพื่อพิจารณาว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่คุณจำเป็นต้องทำในชีวิตเพื่อที่จะพบสิ่งที่ดีกว่าและทิศท,ทางที่เติมเต็มมากกว่าเดิมไหมเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติในชีวิตของคุณร่างกายก็สามารถแสดงสัญญาณออกมาได้หากคุณมีอาการเจ็บปวดซ้ำซากที่แพทย์ไม่สามารถอธิบายได้นั่นอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องในชีวิตในบางครั้ง ร่างกายก็ใช้ความเจ็บปวดเพื่อที่จะมาบอกเราว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ผิดปกติมันอาจหมายถึงคุณไม่ได้ทำตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตัวเองหรือทำสิ่งต่างๆที่ทำให้คุณเกิดความสุขได้อย่างแท้จริงขอให้พิจารณาว่าสภาวะอารมณ์หรือปัจจัยทางจิตวิทยาได้มีส่วนทำให้เกิดความเจ็บปวดนี้ขึ้นหรือไม่โดยการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชีวิต และค้นหาเส้นทางที่ถูกต้องคุณอาจพบการบรรเทาการเจ็บปวดที่ไม่อาจอธิบายได้และเริ่มรู้สึกดีขึ้นเรื่อยๆอ,อารมณ์ของคุณก็เป็นเสมือนดั่งระบบนำทางอันล้ำค่าพวกมันจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นน่าเสียดายที่เรามักเพิกเฉยต่ออารมณ์นั้นเมื่อคุณรู้สึกสงบและพึงพอใจกับชีวิตของคุณนั่นหมายความว่าคุณได้มาถูกทางแล้ว แต่ถ้าคุณรู้สึกวิตกกังวลอยู่ตลอดเวลาและมีความอยากที่จะหลบหนีไปในช่วงวันหยุดผ่านการปาร์ตี้หรือการดื่มอย่างหนักนั่นเป็นสัญญาณว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นเป็นเรื่องปกติที่จะต้องผ่านช่วงเวลาแห่งความท้าทายในชีวิตสิ่งสำคัญก็คือการจดจํารูปแบบที่เป็นอันตรายและหลุดพ้นจากมันให้ได้ช่วงเวลาที่ยากลำบากไม่ได้หมายความว่า มีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติสำหรับคุณแต่เป็นข้อบ่งชี้ที่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ดีกว่ากำลังรอคอยคุณอยู่และเป็นสิ่งที่พร้อมจะนำพาชีวิตของคุณไปสู่อีกระดับความรู้สึกที่เหมือนว่าตัวคุณกำลังว่ายทวนกระแสน้ำย่อมไม่ใช่สัญญาณที่ดีเลยชีวิตของคุณควรจะเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นไม่ใช่การต่อสู้ดิ้นรนอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆทั้งหลาย โปรดจำไว้ว่าการต่อสู้ดิ้นรนสามารถเป็นประโยชน์ได้ในบางครั้งแต่มันก็ไม่ควรเป็นสภาวะที่คงที่แบบนั้นมันเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจว่าอะไรที่เป็นประโยชน์และอะไรที่เป็นผลเสียต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของคุณชีวิตก็เหมือนดั่งกระแสน้ำที่มีขึ้นมีลงแต่แทนที่จะต่อสู้กับกระแสน้ำจะเป็นการฉลาดกว่าที่คุณควรไหลไปตามกระแสนั้น และส,สร้างชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้แก่ตนเองขอบคุณทุกท่านมามากนะครับและขอบคุณทุกท่านที่กด Subscribe เพื่อมาเป็นเพื่อนร่วมทางในช่อง Book for Life แห่งนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ